ครับเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงกันนะคะความคืบหน้าในแต่ละคดีล่าสุดมันมีดราม่าเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะมีหนุ่มญี่ปุ่นคนนึงเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วเขาก็มาทำคอนเทนต์นี่แหละแต่ว่าคอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรีวิววิธีเอาตัวรอดเมื่อถูกตำรวจจับนี่ค่ะคือคลิปนี้กำลังเป็นคลิปที่ดราม่ามากๆนะคะแล้วตอนที่มีการเจรจาต่อรองกับทางตำรวจอ่ะคือตำรวจเขาให้ใบสั่งเรียกรถคันนี้มาทำผิดกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับมีการจ่ายเงินให้กับตำรวจไปแล้วก็จบเรื่องกันเดี๋ยวลองดูคลิปบางช่วงก่อนค่ะครับことは金でなんとかなる国悪徳警官に捕まった時の対処法どうすればいいのどこに行けばいいのペイブレッペイねチェンペイだよ OK あペイペイペイ500 234 OKYou tell me. あの、わからない。あの、タイ語で書かれても本当に何書いてるかわからんし、国際免許持って帰れるとちょっと。Under paper. Under paper. Under paper. Under. 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 Under paper. Okay. Okay. Five. Okay. Okay. Sorry. I'm sorry.ほとんどのことはนี่ค่ะนี่คือมาทำคอนเทนต์จริงๆนะที่ไทยนะคะแล้วเวลาคุยกันระหว่างตำรวจกับชายชาวญี่ปุ่นคนนี้คือเขาคุยกันลำบากมากคือภาษาญี่ปุ่นเราฟังไม่รู้หรอกคุณเฟิร์นใช่ไหมคือเข้าใจว่าชาวญี่ปุ่นที่ถูกตำรวจเรียกเนี่ยนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ตำรวจก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ทีนี้คุยกันก็ยิ่งลำบากไปกันใหญ่เลยคือก็ได้แต่ใช้ภาษากายอ่ะคุยกันให้รู้ว่าอันนี้อ้าวต้องเขียนใบสั่งให้คุณนะแต่ว่าทางเหมือนกับทางชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามจะต่อรองอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือจ่ายเงินให้กับตำรวจไปแล้วช่วงท้ายๆคลิปนะผู้ชมฟังรู้เรื่องไหมที่ตำรวจเขาบอกว่า under paper under paper มี speak English นิดนึงนะเหมือนกับว่าให้เอาเงินอ่ะซ่อนไว้ใต้ใบสั่งเนี่ยแหละค่ะแล้วคลิปนี้ก็เลยเป็นไวรัลออนไลน์เลยนะคะเพราะว่าตำรวจคันนี้สังกัดบกจรด้วยเป็นตำรวจจริงนะใช่ล่าสุดพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์บัณฑิตผู้บังคับการตำรวจจราจรยอมรับแล้วนะคะว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปเป็นตำรวจที่สังกัดบกจรจริงๆแล้วก็ดูแลพื้นที่จราจรกลางทางใต้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทีนี้คลิปนี้ท่านอธิบายว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นคลิปเก่าแล้วตั้งแต่ปี62ครับขณะนั้นตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ยังมียศเป็นดาบตำรวจอยู่และปัจจุบันได้เลื่อนยศขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจตรีแล้วโอ้เป็นนายร้อย53คือได้เป็นนายร้อยตอนใกล้ๆจะเกษียณอายุราชการนะคะครับตอนนี้ทราบข่าวว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้ป่วยอยู่นะกำลังอยู่ระหว่างรักษาตัวนะคะไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่จับกุมแบบเดิมแล้วย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรอยู่แถวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่ว่าล่าสุดจากคลิปที่ออกมาก็มีหลักฐานชัดเจนว่าอาจจะเข้าข่ายเรียกรับเงินหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้ได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วทีนี้นักข่าวก็ถามท่านว่าแต่พฤติกรรมในคลิปแบบนี้ทำผิดกฎหมายไหมเวลาให้ใบสั่งประชาชนเนี่ยหรือจะเป็นชาวต่างชาติคือคุณต้องไปจ่ายค่าปรับที่สน.สิเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับยังไงอ่ะจ่ายให้กับตำรวจเลยไหมหรือการที่บอกว่า under paper แบบเนี้ยมันใช่หรือเปล่าอ่ะคือถ้าทำถูกต้องจริงๆทำไมจะต้องมาบอกเขา under paper เอาไว้ใต้กระดาษด้วยลองฟังท่านดูค่ะจากวิธีการที่เราเห็นในคลิปอะค่ะมองว่ามันถูกต้องไหมคะมันไม่น่าจะถูกต้องอ่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ซูสมันไปสั่งส่วนใหญ่มันไปใช้กระดาษแต่เดี๋ยวปัจจุบันเนี้ยไปสั่งมันเป็นไปสั่งอิเล็กทรอนิกส์ค่ะประชาชนเนี่ยเขาสามารถที่จะเสียค่าปรับได้สะดวกขึ้นอืมซึ่งไปเสียแต่ที่แบงก์เองหรือที่ไปชนีหรือที่สถานีตำรวจทั่วไปก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนของใบสั่งที่ใช้เป็นกระดาษเขียนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วอืมก็เลยมองว่าเป็นคลิปเก่าใช่ตอนนี้คือมันคลิปเก่าแน่แหละแต่ว่ามันกี่ปีเพราะว่าสอบถามไปทางรองผู้กำกับที่เขาเคยเป็นสาววัดที่เขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนปี62แต่ว่าเอาเงินซ่อนใต้กระดาษนี่ไม่น่าถูกต้องนะคะใช่ไหมคะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทีนี้เราจะดำเนินการยังไงบ้างคะสมมติว่าถ้ามันมีความผิดจริงๆความผิดก็ต้องตั้งกรรมการถ้าตามเจ้าคนที่ได้คลิปได้มาสอบว่าเขาให้กันได้ยังไงแล้วมีความผิดก็ต้องมีโทษถึงไล่ออก500
ที่ท่านบอกว่าตอนนี้ใบสั่งเป็นที่กระดาษเป็นเริ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เฟิร์นขอเถียงนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเฟิร์นเพิ่งโดนใบสั่งเมื่อไม่นานมานี้เองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองไปโดนล็อกล้อแล้วเป็นไงใบสั่งเป็นไงฮะเขาก็เขียนใบสั่งให้ไงพี่อาเป็นกระดาษเลยแล้วก็เนี่ยเอากระดาษไปจ่ายที่สน.มาใช่แล้วพี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เขียนใบสั่งเขาเขียนอยู่เหมือนเดิมนะเออคือกระบวนการก็คือพอได้ใบสั่งทุกวันนี้เป็นเปเปอร์เหมือนกันนะก็ยังเป็นเปเปอร์แล้วถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็ไปจ่ายเงินแต่ว่าคุณเฟิร์นไม่ได้จ่ายอันเดอร์เปเปอร์นะไม่ได้จ่ายที่สน.นะใช่ก็ไปจ่ายที่สน.ไกลบ้านนี่แหละโอ้นี่นะคะทีนี้ท่านผู้บังคับการก็บอกว่าถ้าดูจากพฤติกรรมในคลิปนะคะก็คือผิดขั้นตอนแน่นอนแหละเพราะว่าปัจจุบันไม่ได้ให้ประชาชนจ่ายเงินสดกับตำรวจแบบตัวต่อตัวถ้าเกิดจ่ายเงินสดก็ต้องไปจ่ายที่สถานีตำรวจหรือถ้าท่านบอกว่าตอนนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์จ่ายธนาคารก็ได้สแกนก็ได้ไปที่สน.ก็สแกนไม่ได้นะป้ายเขียนโดเลยต้องเป็นเงินสดเท่านั้นต้องวิ่งกลับไปกดเงินอีกใช่เนี่ยค่ะแต่ถามว่ารู้ตัวหรือยังว่าตำรวจในคลิปเป็นใครรู้ตัวแล้วนะคะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของสาเหตุก็อาจจะมีการเอาผิดในทางกฎหมายต่อไปทีนี้ทีมข่าวเราก็ได้คุยกับทนายรัชพลศิริสาครโพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดบอกว่าดูจากคลิปนี้ถึงท่านจะบอกว่าเป็นคลิปเก่าเมื่อปี62แต่คดียังไม่ขาดอายุความนะคำถามคือว่าดำเนินคดีแล้วหรือยังครับแล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นใต้ข้อความที่ทนายรัชพลได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะบอกว่าเขาไม่ได้อยากรู้ว่าได้เลื่อนยศเป็นนายร้อยแล้วแต่อยากรู้ว่าตำรวจคนนี้ไปเรียกรับเงินจากประชาชนหรือเปล่านี่เห็นท่านบอกว่ามีการต้องตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอดูผลการสอบนะครับ